ไปเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับนะครับตอนนี้ก็ฝนก็จะมีตกเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็ร้านค้าเนี่ยร้านค้าเขาก็จะเริ่มตั้งกันนะครับแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกนี่คือร้านค้าเขาก็จะตั้งกันแบบเสร็จหมดแล้วนะแต่ตอนนี้คือฝนตกมาแรงพอสมควรนะครับมีร้านขนมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอีสานมีทับปั้นด้วยหูกุ้ง150บาทนะครับก็จะมีน้ำเฉาก๊วยมีของกินเยอะริมถนนรู้สึกว่ามันจะแปลงมาเรื่อยๆแล้วทุกคนเราก็เดินไปเลยสิกลัวอะไรเดินไปถึงบ้านปุ๊บก็อาบน้ำเลยโอ้นี่ขนมไทยนะครับมีขนมไทยร้านพิซซ่านะครับมีแบบร้านพิซซ่าร้านลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีหลากหลายเลยนี่ก็เป็นอาหารริมทางนะครับให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแปลกใหม่มากเลยทุกคนเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ฝนตก คือตั้งแต่ถ่ายคลิปมาไม่เคยถ่ายคลิปแบบฝนตกให้ทุกคนได้ดูแบบนี้นะครับส่วนมากถ้าฝนตกก็จะหลบฝนก่อนอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเราก็ไปอาบน้ำได้เลยนะประมาณนี้โอ้นี่ปลาหมึกผลไม้เดี๋ยวเราจะว่าไปก็หลบสักนิดนึงก็ยังดีนะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูใหม่นะครับมันเริ่มมาฝนมันเริ่มมาเรื่อยๆก็อันนี้ก็จะมีแบบเนี่ยหุ้ยกล้วยอันนี้เป็นกล้วยปิ้งนะครับลูกชิ้นอันนี้ก็จะมีหลายอยู่นะโอ้โหเหมือนมาแรงกว่าเดิมโอ้อันนี้ปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกมีหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นร้านน้ำปั่นนะครับเป็นช่วงกลางคืนนะครับโอ้นี่ทุกคนมีร้านขนมจีนน้ำยาสูตรน้ำยาปักใต้นะครับขนมจีนน้ำยากะทิแกงเขียวหวานไก่แกงไตปลามีน้ำยาปลาร้าขาไก่นะครับนี่เลยแองจี้ข้าวแกงปักใต้นะครับน่ากินมากเลยอยู่ฝั่งด้านนี้ด้านนี้ก็มีแบบร้านค้าเยอะเลยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่เก็บร้านนะเพราะว่าเขาเพิ่งตั้งเนี่ยมีเสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้ด้วยครับ150บาทเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะให้ฝนแบบเบาลงกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศกันอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อหู้อันนี้เป็นขนมนะครับปกติถ้าฝนไม่ตกนี่เขาตั้งร้านขายเสื้อผ้าแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็ฝนมันก็จะเหมือนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับก็จะสลับไปเรื่อยๆตกหยุดตกหยุดไปเรื่อยๆฝั่งด้านนู้นมีต้นไม้ด้วยทุกคนอันนี้ก็คือเดินเลยไม่ต้องสนใจมันอาจจะแบบมีเปียกเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็เดินนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำที่บ้านเอาอุ้ยน้ำปั่นนี่เลยโอ้อันนั้นจะเป็นแบบข้าวแกงนะครับโอ้ด้านนู้นมีแบบต้นไม้ด้วยมีร้านขายต้นไม้สองร้านนะครับเยอะมากเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มตั้งร้านกันใหม่แล้วนะครับที่แรกอ่ะเขาตั้งร้านแล้วเขาก็เก็บแล้วเขาก็พอฝนมันเริ่มหยุดเขาก็ตั้งร้านใหม่ฝนก็เริ่มมาอีกรอบนึงมีร้านยำนะครับร้านข้าวโพดมีปลาเผาโหเนี่ยอันนี้คือบริเวณของตลาดห้วยขวางตอนเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเลิกงามยามไม่ดีเท่าไหร่เลิกไม่งามยามไม่ดีนะครับอู้นี่ขนมประชาราษฎร์บำเพ็ญ4นะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับทุกคน
ก็จะอาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยก๋วยจับยวนอันนี้มีผัดไทยหอยทอดนะครับแต่ก่อนนะร้านแถวห้วยขวางเนี่ยเยอะมากร้านเยอะมากตอนนี้ก็อาจจะลดลงไปตามเวลานะตามสถานการณ์ร้านค้าอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแบบร้านค้าตรงนี้แบบเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับประเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปด้านนู้นทุกคนฝั่งด้านนู้นมีตลาดเหมือนกันนะครับเป็นตลาดเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะครับใครอยู่แถวนี้ก็น่าจะเคยมาเดินนะตลาดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกห้วยขวางนะครับตลาดตอนเย็นฝั่งด้านนี้ก็จะมีร้านขายของแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกนิดนึงไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มเบาๆแล้วนะครับแต่ดูบรรยากาศดูเมฆแล้วไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้คือฝนก็ตกหนักมากเลยครับที่ห้วยขวางจนแถวบ้านน้ำท่วมโหนี่มีของกินผลไม้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะกินอะไรนู่นอันนี้ร้านโคตรยำไปเดี๋ยวเราไปดูนี่เดี๋ยวเราจะกินอันนี้เย้ครับเอายำไก่ครับยำไก่แซ่บไม่เผ็ดครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เรามากินบ่อยๆนะทุกคนก็จะเป็นยำไก่แซ่บธรรมดา40พิมพ์จุก50บาทครับก็จะซื้อของคุณป้าไปรับประทานบ่อยๆอยู่ตรงบริเวณ MRT ห้วยขวางนะครับอันนี้ก็จะมีแบบ MRT โคตรยำอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เราซื้อบ่อยๆได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่แซ่บนะครับ40บาทเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกัน40บาทน่ากินมากตอนนี้ทางเดินกลับบ้านอันนี้คือสมัยก่อนใช้คำว่าสมัยก่อนสมัยโบราณเมื่อก่อนนะเนี่ยมีร้านอาหารอะไรต่างๆตรงนี้เยอะเดี๋ยวเราซื้ออันนี้อีกนิดนึงนะครับเอานี่อันนี้ก็จะเป็นร้านที่เราซื้อบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นยำข้าวทอดแหนมสด50บาทครับยำแหนมอันนี้ก็จะมาซื้อก็จะมีเป็นเนี่ยไก่แซ่บนะครับของคุณป้านะครับ40บาทแล้วเราก็จะมาซื้อยำอีกร้านนึงที่เราจะซื้อบ่อยก็ตรงนี้นะครับคือร้านยำนะครับเป็นยำกุ้งยำอะไรต่างๆนานาเนี่ยราคาถูกนะครับ60บาทถึง100บาทนะเนี่ยพี่เขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้างกับร้านยำใหญ่เลยเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันนี้คือจะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับนี่แหละร้านที่จะมันจะมีอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นแบบร้านพวกน้ำเต้าหู้ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาวันนี้เขาไม่มาฝนตกอ่ะน่าจะไม่มานะครับก็จะมาซื้อน้ำฟักทองน้ำเต้าหู้อะไรแบบนี้นะครับมากินตลาดฝั่งนู้นก็มีนะแต่ว่าเราจะมาฝั่งนี้มากกว่านะครับอันนี้คือเป็นร้านที่ซื้อบ่อยๆในโซนฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวรอแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ